You are listening to The Active Podcast. The Active Podcast สัปดาห์นี้นะคะอยู่กับเอิร์นอรวรรณสุขโขค่ะวันนี้ค่ะเราจะชวนกันคุยเรื่องบิ๊กนะคะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นแล้วนะคะว่าภาพที่มันปรากฏออกมาระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อดูเหมือนว่าน่าจะเป็นภาพปรากฏสยบรอยร้าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ดูเหมือนว่าความพัวพันในคดีที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บพนันดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะสิ้นสุดลงด้วยหรือเปล่าสิ่งที่เอิญอยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ฟังคุยกันในสัปดาห์นี้ก็คือว่าไม่ว่าความสัมพันธ์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเป็นอย่างไรดูเหมือนประเด็นสำคัญที่จะเป็นประโยชน์กับเรานั่นก็คือว่าหลักฐานที่มันจะออกมาชี้แจงยืนยันโปร่งใสว่าระดับบิ๊กของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บการพนันหรือหลักฐานที่มันออกมาว่าเกี่ยวข้องกันนั้นมันมีหลักฐานอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องจับตาวันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ฟังทุกคนนะคะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวงการตำรวจกับธุรกิจสีเทาอย่างพนันนี่แหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขาอยู่ในแวดวงในเรื่องของข้อมูลและประสบการณ์ทำงานเขากำลังเห็นอะไรวันนี้นะคะเอิญชวนคุณธนากรคมกฤษเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันมาอยู่กับเราสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคือดูเหมือนว่าสังคมเนี่ยเขาก็มีความเชื่อไปแล้วแหละว่าวงการตำรวจกับธุรกิจสีเทาอย่างการพนันเว็บพนันทั้งหลายเนี่ยมันแยกกันไม่ออกในฐานะที่คุณธนากรทำงานมามันเป็นแบบนั้นไหมคะคือธุรกิจสีเทาเนี่ยยังไงถึงเราจะเรียกว่าเป็นธุรกิจใต้ดินนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไอ้คำว่าใต้ดินมันไม่ได้อยู่ใต้ดินมันอยู่บนดินนะครับนั้นมันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่พ้นหูพ้นตาของประชาชนหรอกนะครับแต่เราก็มักจะได้มักจะพูดกันบ่อยๆใช่ไหมครับทำไมชาวบ้านรู้แต่ทำไมตำรวจไม่รู้นั่นน่ะสิแน่นอนล่ะครับมันก็ต้องมีอะไรมาบังตาอย่างเคสล่าสุดที่เราได้ยินได้ฟังกันเคสบ่อนขนาดใหญ่ที่บางใหญ่ที่นนทบุรีเนี่ยใช่ไหมครับก็มีการเล่าสู่กันฟังว่าไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวที่มาเรียกรับสวยนะครับเห็นบอกว่าต่อเดือนเนี่ยต้องจ่ายถึง5เจ้าหนึ่งหลายล้านนะครับอันนี้เราก็ได้ยินได้ฟังมาจากหลายพื้นที่เหมือนกันเช่นเราเคยไปคุยกับเรื่องการพนันบั้งไฟนะครับในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยฤดูกาลเนี้ยกำลังใกล้จะเป็นเทศกาลบั้งไฟใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องจ่ายถุงขนมเนี่ยหลายเจ้าก็แล้วแต่ช่วงไหนว่าเป็นสีไหนมีอำนาจมากบารมีในช่วงนั้นนะครับถ้าเป็นสีกากีก็เจ้าจ่ายสีกากีถ้าเป็นสีเขียวๆก็ต้องจ่ายด้วยช่วงที่สีเขียวๆมีอำนาจที่เขาต้องจ่ายสีเขียวด้วยแล้วนี่เป็นต้นนะครับมันเหมือนกับว่าเอาจริงๆอ่ะ เราจะไม่ปฏิเสธเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เคยรับรู้จากชุดประสบการณ์ของตัวเองแหละว่ามันมีการเรียกรับกันอยู่มันมีการปิดหูปิดตาข้างนึงอยู่สำหรับการจ่ายเรื่องจบเล่นได้อะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งในชุมชนตามต่างจังหวัดเนี่ยนะคะจ่าย500 1,000 อันนี้ก็พูดตรงๆเลยนะว่ามันก็มีอยู่จริงๆให้แบบเล่นกันสนุกสนานขำขันในชุมชนได้แต่มันก็มีการเรียกรับเรียกจ่ายจริงๆแต่พอเวลาเราขยายปัญหาดูค่ะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยการเติบโตของการพนันในบ้านเราอ่ะมันไปถึงขั้นแบบอุตสาหกรรมแบบระหว่างประเทศอะไรแบบนี้ฉะนั้นการขยายได้แบบนี้เนี่ยอย่างขนาดระดับบิ๊กมาเกี่ยวข้องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเหนือความคาดหมายเลยไหมคะจริงๆก็อาจจะไม่เหนือเพราะว่าเราลองดูนะครับว่าธุรกิจพนันเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจเล็กนะครับดูเวลาเขามีข่าวว่าปิดบ่อนก็ตามหรือว่าจับเว็บไซต์เนี่ยนะครับเว็บไซต์หนึ่งซึ่งไม่ใช่เว็บขนาดใหญ่เนี่ยก็เพราะว่ามีเงินหมุนเวียนเป็นล้านมีเงินในบัญชีเนี่ยหลายล้านยิ่งถ้าเป็นเว็บขนาดใหญ่เนี่ยโอ้โหมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเป็นพันล้านนะครับมันเหล่านี้มันแสดงเห็นว่าเว็บพนันเนี่ยมันมีอำนาจเงินมหาศาลมันย่อมเป็นที่จับตามองของคนที่แสวงประโยชน์ทำกันอย่างอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่หรือเป็นขบวนการอย่างที่มีการพูดกันนะครับว่าก็ต้องทำเพื่อเรียกเพื่อส่งนายใช่ไหมตัวเองได้ส่วนหนึ่งแต่ต้องส่งนายขึ้นไปเป็นทอดๆเหล่านี้เป็นต้นคุณธนากรเคยพูดเอาไว้นะคะครั้งหนึ่งว่าสภาพปัญหาของเราตอนนี้เราไม่ได้เจอเสือตัวเดียวช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าไอ สภาพปัญหาเรื่องการพนันของเราตอนนี้เรากำลังเจอกับเสือแบบไหนคือจริงๆจักรวาลของการพนันเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรนะครับในทางวิชาการเนี่ยแบ่งพนันเป็น3กลุ่มนะครับหนึ่งคือกลุ่มทายผลตัวเลขก็คือกลุ่มหวยนะครับเป็นพนันกลุ่มยอดนิยมใช่ไหมครับโอเคพนันที่เป็นอันดับ1เนี่ยยังเป็นพนันที่ถูกกฎหมายก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมครับแต่ว่าอันดับที่2เนี่ยซึ่งเขาเคยเป็นแชมป์เก่านะครับก็คือหวยใต้ดินนะครับเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยหวยใต้ดินเป็นแชมป์นะครับและณขณะนี้เนี่ยถ้าดูเฉพาะพื้นที่เนี่ยในบางพื้นที่ที่สลากกินแบ่งเข้าไม่ค่อยถึงเนี่ยนะครับก็ยังแชมป์ก็ยังเป็นหวยใต้ดินอยู่แล้วเราก็พบว่าณขณะนี้เนี่ยหวยใต้ดินเนี่ยเขาก็ปรับตัวนะครับพยายามจะเสนอโปรดักต์ใหม่ๆนะครับให้แก่ลูกค้าที่มีความรู้สึกว่าเล่นเดือนละ2ครั้งมันเริ่มไม่เล้าใจโอ้ตอนนี้เอิญเห็นนะ มันจะมีหวยเพื่อนบ้านเราอ่ะมาทุกวันเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลงานของเจ้ามือหวยใต้ดินนะครับที่ไปเอาหวยของเพื่อนบ้านมาเป็นตัวอิงการออกรางวัลใช่ไหมครับอยากอะไรล่ะอยากเล่นมีความลุ้นถี่มากขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดทุกวันก็ไปเล่นหวยลาวก็3วันนะครับอาทิตย์นึงออก3ครั้งใช่ไหมครับแต่ที่อยากเล่นทุกวันอยากรู้ผลทุกวันก็เล่นแทงหวยฮานอย4หวยเวียดนามออกทุกเย็นทุ่มนึงก็ออกนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เล้าใจเนี่ยเจ้ามือพวกนี้ก็เหิมเกลิมนะครับก็ออกหวยเองก็ได้เป็นหวยรายวันหวยรายชั่วโมงก็ทำได้คือเอิญสงสัยอะค่ะว่าไอ้คนที่อยากจะแทงเนี่ยเขาก็รู้เขาต้องเข้าเว็บไหนอะไรอย่างเงี้ยและไอ้เว็บพวกนี้เนี่ยมันไม่มีการปิดกั้นจากเขาเรียกว่ามันสามารถจะควบคุมตรวจสอบได้ไหมคะว่าเว็บนี้เวลาจะเข้ามันเข้าได้ง่ายเหลือเกินมันมีการป้องกันในการเข้าเว็บไซต์พวกนี้ไหมคะคือเท่าที่เคยฟังหน่วยงานภาครัฐก็บอกว่าเราอาจจะมีความยากอยู่บ้างนะครับว่าเป็นเพราะเราไม่ได้เลือกวิธีการเข้าถึงเว็บเนี่ยแบบ Single Gateway ใช่ไหมครับคือตอนนั้นที่เขาคิดจะทำ Single Gateway ก็ประชาชนก็คัดค้านใช่ไหมครับนี่คือใหญ่ในระบบแบบที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานตั้งต้นของประเทศไทยครับอันนี้ถ้าเราไม่ได้เลือกแบบเป็น Single Gateway เนี่ยมันก็จะทำให้เวลาเราจะไปบล็อกเว็บไซต์มันจะยากแล้วมันจะยากนะครับอันนี้ก็เป็นความยากของภาครัฐที่เขาบอกว่าเนี่ยพอมันเป็นหลาย Gateway เนี่ยเขาก็คุมยากนะครับอันนี้อันที่ 1 2เนี่ยพวกเว็บพนันเขาก็รู้ธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ใช้ไอ้คำว่า URL เนี่ยนะครับมันก็คือช่องทางการเข้านะครับคือเว็บเนี่ยอาจจะเป็นเว็บเดียวกันแต่เขาเปิดหลาย URL มีทางเข้าได้หลายทางนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอไปปิดแค่1 URL เขายังมีเปิดเป็นอีก10 URL เนี่ยมันก็ไล่ไม่ทันสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็พูดก็คือว่าตอนนี้มันมีเยอะมากจนตำรวจไซเบอร์จะตามปิดยังไงมันก็ไม่ทันอยู่ดีครับอ๋อแต่ถามว่ามีการปิดไปไหมมีจริงใช่ไหมคะมีครับมีนะครับก็ได้ฟังคือบางทีก็ต้องเข้าใจต้องเห็นใจเขาอยู่บ้างเหมือนกันว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะกว่าจะรวบรวมหลักฐานนะครับกว่าจะสาวไปถึงแหล่งที่ตั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับในขณะที่ออนไลน์เนี่ยมันไล่ขอบไล่พรมแดนแหละครับนั่นเขาขยายตัวได้มหาศาลแล้วการที่เขาสมมุตินะคะอันนี้ตั้งเป็นตุ๊กตาเฉยๆว่าถ้าสมมุติว่าตำรวจเนี่ยเขาไปปิด URL หนึ่งแล้วมันสามารถที่จะสาวสืบไปรู้เลยไหมคะว่าใครเป็นนายทุนจริงๆที่อยู่เบื้องหลังในการเปิดเว็บนั้นมันทำได้ไหมโครงสร้างของธุรกิจเว็บพนันค่อนข้างจะสลับซับซ้อนนะครับเว็บที่มีโครงข่ายใหญ่จริงๆเนี่ยมักจะเป็นเว็บต่างประเทศก็จะมีผู้มีอิทธิพลระดับสูงของเราเนี่ยผู้ดูแลนะครับว่าการซื้อแฟรนไชส์การซื้อลิขสิทธิ์จากเว็บแม่เนี่ยอันนี้จะอยู่ที่โครงสร้างส่วนบนซึ่งมีไม่กี่เจ้าพวกนี้เขาจะไม่ประกอบธุรกิจเองเขาก็จะเอาลิขสิทธิ์ที่เขาได้มาเนี่ยก็มาขายต่อนะครับให้ดาวน์ไลน์ลงมาที่เป็นลายรองลงมาแตกกระจายเป็นเว็บย่อยๆนะครับเป็นสกุลย่อยออกมานะครับเราถึงจะพบว่ามันมีชื่อต้นคล้ายๆกันแต่ไอรหัสข้างหลังมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆงานวิชาการที่อาจารย์ท่านหนึ่งเคยทำเนี่ยเฉพาะเว็บที่เป็นชื่อดังอันดับต้นๆเช่น YouFabet เนี่ยนะครับนี่เอ่ยชื่อได้นะนะครับYouFabet เป็นเว็บพนันบอลเว็บดังเนี่ย YouFabet เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยแตกเป็นเว็บย่อยเป็นเกิน100 เว็บนะครับผมจำจำนวนแน่ๆไม่ได้นะครับเกือบ200 เว็บมั้งถ้าไม่ผิด นะครับเนื่องจากต้นทางเว็บเนี่ยมันแตกเป็น200เว็บมันมีข้อมูลแบบนี้นะคะว่าไพ่บาคาร่าป๊อกเด้งหรือทายผลฟุตบอลเนี่ยนะคะมีตัวเลขของประมาณการของนักพนันนี่นะคะประมาณ4ล้านกว่าคนเลยทายผลฟุตบอลนี่ก็ประมาณ3ล้านกว่าคนแต่เอิญคิดว่ามันจริงๆมันอาจจะมีตัวเลขที่สูงกว่านั้นคือพนันบอลเนี่ยตลาดอาจจะค่อนข้างนิ่งพอสมควรเป็นการพนันที่รู้ผลช้ากว่าจะรู้ผลเนี่ยต้อง90นาทีนะครับตอนนั้นเนี่ยคนเจนใหม่ที่ไม่ใช่สายกีฬาจริงๆเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจพนันฟุตบอลนะครับแต่ไปเล่นอย่างอื่นมันเขาก็จะหันไปหาพนันอะไรที่มันรู้ผลเร็วๆมากกว่าอันนี้มันเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงบาคาร่าหรือพวกสล็อตเนี่ยนะครับถึงเป็นที่นิยมเพราะว่ามันรู้ผลเร็วแต่ว่าพนันฟุตบอลเนี่ยมันมีประเด็นตรงที่ว่ามันเล่นกันก็น่าจะหนักนะครับหนักหมายถึงจำนวนเงินที่เล่นจำนวนเงินเล่นต่อครั้งเนี่ยไม่ใช่5บาท10บาทนะครับคือถ้าเขาเล่นกับเว็บเนี่ยนะครับก็แล้วยิ่งเป็นบอลคู่เต็งๆบอลคู่หลักๆเนี่ยนะครับก็มักจะลงแล้วมีให้แทงทุกวันแล้วเรื่องของเรื่องคือฟุตบอลเนี่ยมันแข่งกันทั่วโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเว็บพนันเขาก็ฉลาดพอที่จะเอามาเสิร์ฟให้เลือกเลยนะครับแล้วก็มีวิธีการเล่นนะครับที่หลากหลายตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในบ้านเรานะคะก็คือว่าเวลานี้ค่ะกำลังมีความพยายามที่จะพูดกันเรื่องพรบสถานบันเทิงครบวงจรหนึ่งในนั้นก็จะมีการยกระดับสิ่งที่เรียกว่าบ่อนคาสิโนก็คือในสถานบันเทิงนั้นจะมีทุกอย่างว่างั้นเถอะคุณเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็จะมีทุกอย่างให้สันทนาการเต็มที่หนึ่งในนั้นก็คือการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือที่เรียกว่าบ่อนคาสิโนนั่นแหละอันนี้เราไปดูหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมันก็มีนะเขาก็ทำสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลเห็นเงินตอบแทนแล้วอีกอย่างนึงมันอาจจะแก้เรื่องไปการรับสวยรับผลประโยชน์จากวงการตำรวจจากนายทุนจากอะไรแบบนี้เราก็เอามันให้มาถูกต้องตามกฎหมายสิแต่ว่าประเด็นในมิติของสังคมที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเราจะตามทันไหมแล้วกลไกการกำกับการตรวจสอบในบ้านเราซึ่งต้องบอกว่าหลายเรื่องเราก็เห็นแล้วว่าประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ได้รัดกุมขนาดนั้นคุณธนากรค่ะคือถ้าบ่อนคาสิโนมันเปิดได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพูดให้เป็นแบบอย่างเป็นกลางๆหน่อยข้อดีมันมีใช่ไหมนะครับสมมตินะครับสมมติเราเปิด Entertainment Complex จินตนาการเหมือนสิงคโปร์หรือว่าเหมือนลาสเวกัสเลยนะครับเอาสักแห่งหนึ่งใช่ไหมครับภาพประมาณนั้นนะครับถ้าทำดีเช่นบริการดีสถานที่น่าสนใจอยู่ในทำเลที่ดีใช่ไหมครับก็อาจจะประสบความสำเร็จอย่างประเทศไทยเนี่ยเขาพิกัดเอาไว้ว่าอาจจะเป็นแถวสนามบินอะไรแบบเนี้ยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมสมมติจะเปิดที่พัทยาก็ตามจะเปิดที่ภูเก็ตก็ตามเนี่ยก็โอเคทุนเดิมฐานเดิมเนี่ยก็อาจจะมีแรงดึงดูดอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าบริการดีอะไรจริงเนี่ยคนมีความเชื่อมั่นเนี่ยก็อาจจะได้เงินเรื่องเม็ดเงินเราจะไม่เถียงนี่เราไม่เถียงว่าถ้าทำดีมันก็อาจจะน่าจะได้ผลที่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องถามต่อนะครับแล้วสิ่งที่กำลังจริงๆเนี่ยต้องคุยกันให้ขาดเนี่ยคือแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับคือเสือเนี่ยยังไงมันก็คือเสือนะครับการจะเอาเสือมา make money เนี่ยนะครับเหมือนกับจะเอา import เสือเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อจะมาจัดแสดงโชว์ในประเทศเนี่ยนะครับถ้ามั่นใจว่าเอาอยู่กรงคุณแข็งแรงพอคุณมีคนคุมคนถือแส้ที่ไว้วางใจได้เนี่ยอันเนี้ยโอเคโอกาสที่เสือมันจะหลุดไปขบกัดคนก็คงเป็นไปได้น้อยแต่ถ้าพูดถึงตามธรรมชาติมันล่ะคะใช่ไหมคือยังเสือมันคงเป็นเสือไงครับมันก็คงเป็นเสือใช่ไหมการพนันมันคือการพนันถ้ากรงของคุณไม่แข็งแรงพอมันมีช่องให้มันเล็ดลอดใช่ไหมครับถ้าคนคุมของคุณเนี่ยวางใจไม่ได้แอบไปนอนหลับแอบไปอะไรไม่ถือแส้ไม่ดูแลเนี่ยนะครับคุณก็เอามันไม่อยู่นะครับอันนี้คือจินตนาการที่อยากให้เห็นภาพอย่างนั้นนะครับทีนี้คำถามว่าแล้วเอามันขึ้นมาเนี่ยถ้าข้อดีก็คือบอกว่าถ้าทำดีมันก็ได้ดีใช่ไหมครับเราจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำแน่ๆนะครับ แต่ว่าถามว่าเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยสวยหายไหมผมรู้สึกว่าตรรกะนี้อาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับว่าเอาขึ้นมาบนดินแล้วสวยจะหายผับบาร์อาบอบนวดเนี่ยนะครับอยู่บนดินไหมอยู่บนดินถูกกฎหมายทั้งนั้นถูกกฎหมายทั้งนั้นถามว่าเขายังมีการเรียกสวยและเรียกรับสวยกันไหมมีครับใช่ไหมอาบอบนวดก็ต้องมีการจ่ายสวยคุณชีวิตก็เคยพูดถึงใช่ไหมครับผับบาร์ทั้งหลายเนี่ยคือพวกนี้เนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าฐานเดิมเขาสีเทานะครับใช่ไหมมันเขาก็อิงกับอะไรที่มันเทาๆมันล้ำเส้นกฎหมายอยู่ในด้านหนึ่งอยู่แล้วล่ะนะครับนั้นเนี่ยมันก็ถึงแม้จะมาอยู่บนดิน แต่เขาก็ยังมีความพยายามที่อาจอยากทำอะไรที่มันมันมากกว่าที่กฎหมายตีกรอบเขาไว้ละเช่นเขาอยากจะเปิดเกินเวลาใช่ไหมเขาอยากจะทำนู่นทำนี่ที่มันฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยมันก็ทำให้สวยก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ถามว่าที่แนวคิดบอกจะเอาขึ้นมาบนดินเนี่ยเคยถามเขาไหมว่าเขายินดีจะขึ้นมาไหมมีบางเจ้าเขาไม่ยินดีขึ้นอยู่แล้วล่ะครับเขาอยู่ใต้ดินเขาปลอดภัยกว่าเขาไม่ต้องการให้คนเอาไฟมาส่องนะครับเขาไม่ต้องการจะเปิดเผยมันอาจจะทำอะไรง่ายกว่าอยู่ใต้ดินเขาง่ายกว่าเขาจ่ายให้ตำรวจหรือจ่ายให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช่ไหมครับแล้วเขาปกป้องเขาอยู่ได้อย่างนี้เขาปลอดภัยกว่านะครับมันเหล่านี้ถามว่าสวยจะหายไหมมันไม่มีตรรกะอะไรที่บอกว่าเอาขึ้นมาบนดินแล้วสวยจะหายนะครับแสดงว่าถูกกฎหมาย อาจจะไม่ได้แก้เรื่องนี้ก็อาจไม่ได้แก้จริงๆถ้าอยากจะแก้ก็ต้องไปแก้เรื่องการปราบทุจริตคอร์รัปชันทำให้จริงจังเมื่อกี้คุณธนากร บอกว่าการที่เราจะควบคุมตรวจสอบให้มันเข้มข้นเข้มงวดไม่ให้เสือหลุดไปขบคนเนี่ยเรากำลังพูดถึงกลไกอะไรคะในการดูแลบ่อนคาสิโนเหรอคะคืออันหนึ่งเนี่ยกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยอันนี้ต้องวางใจได้ใช่ไหมครับสองเนี่ยถ้าพูดถึงคาสิโนถึงจะถือเป็นเสือตัวใหญ่นะครับใช่ไหมเอาคาสิโนขึ้นมาเนี่ยถ้าโดยหลักสากลประเทศที่เขาทำเนี่ยเขาต้องมีบอร์ดหรือมีกลไกนะครับขึ้นมากำกับดูแลคาสิโนนะครับคือประเด็นทางสังคมของคาสิโนเนี่ยมันจะมีประมาณสัก3ประเด็นนะครับถ้าทำได้ถึงจุดนี้ถือว่าได้มาตรฐานนะครับหนึ่งคือคาสิโนเนี่ยต้องไม่ข้องเกี่ยวกับกระบวนการทางอาชญากรรมและการฟอกเงินนะครับอันนี้คุณก็ต้องกำกับดูแลนะครับว่าเคลียร์คัดได้จริงว่าธุรกิจคาสิโนไม่ได้มีเบื้องหลังของการเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมอะไรทั้งหลายไม่ได้เป็นพื้นที่ฟอกเงินให้กับเงินผิดกฎหมายเอาขึ้นมาฟอกบนคาสิโนใช่ไหมอันนี้อันที่หนึ่งสองเนี่ยคาสิโนต้องมีความโปร่งใสนะครับต้องมีความเป็นธรรมไม่ได้เอารัดเอาเปรียบผู้เล่นเช่นเครื่องสล็อตต้องไม่ล็อกว่ารายวันพันปีไม่เคยแตกอันนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าคนแจกไพ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้มันต้องถูกกำกับดูแลว่าคาสิโนก็ต้องทำดำเนินกิจการอยู่บนฐานของการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้เข้าไปเล่นพนันอันนี้อันที่สองใช่ไหมครับสามเนี่ยคาสิโนต้องไม่มีกลุ่มเป้าหมายกับคนกลุ่มเปราะบางที่ป้องกันตัวเองไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ไม่เหมาะสมคนยากคนจนเนี่ยนะครับซึ่งมักจะอาจจะเลือกวิธีการไปเล่นพนันเพื่อหวังว่าตัวเองจะโชคดีแล้วจะรวยขึ้นมาจากการเล่นพนันเพียงแค่ครั้งสองครั้งใช่ไหมหรือเด็กเยาวชนซึ่งไม่มีความรู้เท่าทันที่มากพอนี่คือประเด็น3ประเด็นที่ต้องกำกับดูแลให้คาสิโนรับผิดชอบตามนี้ให้ได้ข้อมูลที่มีกำลังมีการพิจารณากันอยู่เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าไอ้บ่อนคาสิโนที่กำลังจะเปิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยเขามีทุนจดทะเบียนถึง 10,000 ล้านบาทส่วนผู้เล่นที่จะเข้าไปเล่นได้เนี่ยคุณก็ต้องมีเงินในระดับหนึ่งมีเลขบัญชีมีพูดง่ายๆก็คือกลุ่มเปราะบางคนหาเช้ากินข้ามอะไรพวกนี้อาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของบ่อนคาสิโนที่จะเปิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่ามันก็มีคำถามที่น่าสนใจว่าแล้วทุนจดทะเบียนตั้ง10,000 ล้านบาทแบบนี้เนี่ยทุนแบบไหนในประเทศไทยที่จะเข้าไปลงทุนในอันนี้หรือจริงๆแล้วอันนี้มันจะเป็นทุนข้ามชาติแล้วทุนข้ามชาติเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงโดยเฉพาะข้อหนึ่งที่คุณธนากรบอกว่ามันจะต้องไม่ใช่อาชญากรรมมันจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอะไรที่มันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรารู้ว่าเนี่ยแหละมันไม่ใช่การฟอกเงินอะไรคือมันคนกระบวนการที่จะทำให้เราเชื่อถือแบบนั้นได้คือจริงๆมันก็ต้องมีหน่วยงานหรือมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับผมเนี่ยยังไม่เห็นรายละเอียดที่ชัดนะครับแต่เท่าที่รู้เนี่ยณขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังเตรียมการนะครับที่จะเปิดคาสิโนแห่งแรกที่โอซาก้าใช่ไหมครับนักวิชาการกำลังเข้าไปดูว่ากฎหมายของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงแต่เท่าที่เขาพบคือกฎหมายมีรายละเอียดสูงมากนะครับนั่นคือมันต้องมีกระบวนการทำงานที่เตรียมความพร้อมที่มากพอแต่ในขณะที่ของเราณขณะนี้นะครับเท่าที่ผมได้อ่านรายงานของคณะกรรมการศึกษาเรื่องนี้นะครับว่าจะเปิด Entertainment Complex เนี่ยนะครับกฎหมายก็เป็นขนาดพอสมควรมีประมาณสักเกือบ60มาตรานะครับแต่ว่าเราพบข้ออ่อนตรงที่ว่าเขาวางโครงสร้างนะครับของการจริงๆจะใช้คำว่ากำกับดูแลก็ยังดูไม่ค่อยใช่นะครับเขาตั้งชื่อว่าเป็นบอร์ดนโยบายนะครับคณะกรรมการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจร อันนี้เป็นคำที่มันไม่เห็นเจตนาเลยนะว่าตกลงนี้จะเป็นบอร์ดควบคุมหรือเป็นบอร์ดส่งเสริมนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ถามว่าใครอยู่ในบอร์ดนี้บ้างบอร์ดนี้มีนายกมนตรีเป็นประธานนะครับมีรองนายกอีกหนึ่งท่านเป็นรองประธานและก็มีรัฐมนตรีอยู่ร่วมอีก3ท่านคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดูเหมือนเป็นแนวส่งเสริมหมดเลยนะถ้าดูจากกระทรวงแนวเศรษฐกิจมีกระทรวงมหาดไทยเข้ามานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามหาดไทยจะมาเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะตั้งผู้ทรงได้อีกไม่เกิน4คนนะครับซึ่งเป็นการมาจากการแต่งตั้งโดยใครแต่งตั้งโดยนายกโดยประธานถ้าถามว่าประเทศที่กำลังต้องการเงินใช่ไหมครับมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตัวเองไม่มีเงินลงทุนมากพอต้องหวังแหล่งทุนข้ามชาติมาต้องลงทุนเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะครับใช่ไหมครับจะออกนโยบายที่ทำให้ฝ่ายลงทุนมาประกอบธุรกิจอย่างยากๆหรือทำให้เขาอยากมาลงทุนมันต้องเป็นแนวแบบสิทธิประโยชน์ที่แบบทำให้ผู้ลงทุนเขารู้สึกว่าโอเคเขาไอ้นี่เนาะถ้ากำกับตรวจสอบเขามากนักลงทุนส่วนใหญ่เขาก็อาจจะอันนี้เรามองกันแบบเผินๆในธรรมชาติปกติทั่วไปนะแล้วเรื่องของเรื่องคือของไอ้กฎหมายที่เขียนอยู่ในรายงานของกรรมธิการชุดนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยกฎหมายเขามีรายละเอียดสูงมากแต่ของเราเนี่ยที่เห็นนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของกระบวนการจะกำกับหรือจะส่งเสริมคาสิโนเนี่ยของเราเนี่ยยกให้กรรมการชุดนี้ทั้งหมดนะครับคือกรรมการชุดนี้มีอำนาจสูงมากในการจะกำหนดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการของสถานบันเทิงครบวงจรฟังแบบนี้มันเหมือนให้มันผ่านพรบ.นี้ไปก่อนแล้วพอมันมีพรบ.นี้เสร็จปุ๊บพอเราได้คณะกรรมการชุดบอร์ดนี้ขึ้นมาก็ค่อยมาลงดีเทลรายละเอียดกันอีกทีนึงประมาณนั้นไหมคะซึ่งอันนี้ก็เหมือนกับเราตีเช็คเปล่าให้กับบอร์ดชุดนี้แหละครับนะครับเพราะเราไม่รู้เลยเขาจะนำพาไปสู่ตรงไหนยังไงนะครับจริงๆในมุมของคนทำงานค่ะคุณธนากรเห็นว่าหลายประเทศที่เขามีบ่อนคาสิโนเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนคะคือจริงๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยน่าจะเป็นเพียงแค่บอร์ดพิจารณานะครับเพราะนั้นคือหมายความว่าต้องมีคนไปทำงานที่ไปวางระเบียบกฎเกณฑ์อะไรทั้งหลายมาอย่างละเอียดเนี่ยอันนี้ควรจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระพอสมควรในการทำงานออกกฎระเบียบที่อย่างละเอียดนะครับทำเหมือนกับทำกรงที่มีช่องซี่ลูกกรงที่แข็งแรงแล้วก็ละเอียดมากพอที่เสือจะเล็ดลอดไม่ได้อันนี้มันต้องมีหน่วยงานประมาณอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับทีนี้หลายประเทศที่ยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีบอร์ดขาเดียวนะครับคือบอร์ดขาเดียวมันรวบอำนาจมันเอียงมันมาอยู่ที่บอร์ดเดียวใช่ไหมครับเพราะนั้นสิงคโปร์เขามีอีกขาหนึ่งคือขาสังคมนะครับขาดูแลเรื่องผลกระทบทางสังคมเป็นหน้าที่ของกระทรวงพม.ละครับของสิงคโปร์เขาเรียกกระทรวงครอบครัวนะครับกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับนี่คือขาสังคมนะครับขาสังคมก็จะเป็นบอร์ดอีกบอร์ดหนึ่งอีกขาหนึ่งที่มีศักดิ์และสิทธิ์ที่เท่ากันนะครับจะดูแลเรื่องปัญหาและผลกระทบการป้องกันการเฝ้าระวังปัญหานะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นการรณรงค์การให้ความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งเรื่องถ้าคนที่เกิดปัญหาแล้วทำยังไงนะคนเกิดปัญหาแล้วก็ต้องมีคลินิกของการบำบัดเยียวยาใช่ไหมหรือคนที่กำลังเล่นอยู่ระหว่างทางแล้วเกิดปัญหาสามารถที่จะมีการยื่นร้องเรียนเพื่อที่จะแบนคนคนนั้นไม่ให้เล่นไม่เข้าเล่นได้เหล่านี้เป็นต้นนะครับมันต้องมี2ขาแยกออกจากกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายอมรับอยู่แล้วว่ายังไงก็ตามต่อให้มันเป็นการพนันที่นำผลประโยชน์ให้ประเทศเยอะแยะเนี่ยแต่สิ่งที่มันเกิดตามมาเนี่ยปัญหามันเกิดอยู่แล้วล่ะมันคนที่เข้าไปเล่นพนันเนี่ยน้อยคนนักนะครับน้อยคนนักที่ได้แล้วหยุดนะครับก็มักจะได้แล้วก็ไม่หยุดเสียแล้วก็ไม่เลิกใช่ไหมเพราะมันจะมีคนที่มีปัญหาสังคมเนี่ยตามมาแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ให้ขึ้นรูปเป็นกองทุนขึ้นมานะครับมีกองทุนขึ้นมาที่เอียร์มาร์คชัดเจนนะครับมีการกำหนดชัดเจนว่าคาสิโนต้องจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะมาเข้ากองทุนนี้ของสิงคโปร์เนี่ย 17% นะครับของบ้านเรามีไหมคะใน60กว่ามาตราเห็นเรื่องนี้กองทุนดูเหมือนไม่ชัดนะครับคือพูดถึงเรื่องการเก็บภาษีแต่เรื่องกองทุนเนี่ยมีการพูดถึงว่าควรมีกองทุนแต่กองทุนบริหารจัดการโดยใครเนี่ยกฎหมายแล้วไม่ละเอียดนะครับมันถ้ากองทุนไม่ชัดเจนว่าใช้โดยใครมันก็จะเป็นกองทุนที่ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายรัฐเอาไปเก็บเอาไว้แล้วเงินก็ไม่ถูกใช้มาหมายถึงว่าจริงๆมันสามารถที่จะเขียนไปได้เลยว่าถ้ามันมีนะคุณจะต้องมีกองทุน1ขึ้นมากองทุนการบริหารกองทุนนี้ควรจะต้องเป็นใครมาจากไหนและจะต้องเก็บกี่เปอร์เซ็นต์เข้ากองทุน ก็ต้องชัดเจนความหมายของธนากรคือกฎหมายมันควรจะเขียนแบบนี้มันต้องเขียนอย่างนี้ต้องเขียนให้ละเอียดแต่เผอิญว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วมันรอให้ถ้ามีบอร์ดแบบนี้ขึ้นมาบอร์ดพวกนี้ถ้าเห็นว่าสำคัญค่อยไปเติมทีหลังแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับคือตอนนี้ยกอำนาจให้อยู่ที่ซูเปอร์บอร์ดเนี่ยแหละว่าจะตัดสินยังไงแล้วณขณะนี้จริงๆเรื่องของเรื่องคือเราเนี่ยยังรอคอยหรือพุ่งความสนใจไปที่เรื่องของคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นคือว่าจริงๆบอร์ดชุดนี้เนี่ยนะครับต้องไม่ลืมว่ากรรมาธิการเสนอว่าไอสถานบันเทิงแบบครบวงจรนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ไซส์ XL อย่างเดียวนะครับมันจะสามารถมีตั้งแต่ไซส์เล็กกลางใหญ่ใหญ่มากไปได้ทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าพรบตัวนี้มันผ่านมันจะไม่ได้มีแค่ขนาดใหญ่แบบที่เอิญบอกว่ามันมีทุนจดทะเบียน10,000,000,000คนที่มีเลขบัญชีต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้ถึงจะเข้าได้แต่เราเชื่อว่าถ้าพรบตัวนี้มันคลอดออกมาสำเร็จมันจะเป็นทางเปิดที่จะทำให้เราไปสู่บ่อนถูกกฎหมายเล็กๆและสุดท้ายมันก็จะกลับมาวนที่คุณธนากรบอกว่าแล้วสุดท้ายกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นกลางรายได้ปกติพนักงานออฟฟิศทั้งหลายสุดท้ายก็จะหันเข้าตรงนี้คือมันมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงมากเพียงแต่จะช้าจะเร็วเท่านั้นถ้าไปกันตามทรงนี้นะครับใช่ไหมนะครับถ้าไปกันตามทรงนี้คนตัดสินใจสมมุติเป็นรัฐบาลพรรคเดียวกันนะครับมันก็ไม่มีการคานอำนาจอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีคลังเป็นคณะเดียวกันหมดใช่ไหมนะครับมันก็คงหอมหมกกันไปหมดนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดว่าสุดท้ายมีไซส์ L ระดับจังหวัดใช่ไหมครับมีไซส์ M ลงมาอาจจะเป็นระดับอำเภอใหญ่ๆก็อาจจะมีไซส์ M ลงมาไซส์ S ก็อาจจะลงมาเป็นระดับชุมชนใช่ไหมครับเพราะแน่นอนมันก็จะเข้ามาใกล้เรามากขึ้นมากขึ้นนะครับไหนๆคุณธนากรก็อยู่ตรงนี้กับเรานะคะเชื่อว่าหลายคนถ้าฟังตามแล้วคิดดีๆเนี่ยทุกคนก็น่าจะมีคำถามที่แย้งขึ้นมาแบบนี้ว่าก็ในเมื่อของพวกนี้มันมีอยู่ใต้ดินอยู่แล้วเราก็ยอมรับกันเสมือนเป็นโลกแห่งความเป็นจริงว่าคุณปรับปรามเขายังไงก็ไม่หมดตั้งแต่ต้นที่คุณธนากรอธิบายมาฉะนั้นเนี่ยการที่เอามันขึ้นมาแล้วใช้ประโยชน์จากเขาให้รายได้จากเขาเข้าประเทศเราไปพัฒนาประเทศดีกว่าคิดแบบนี้ได้ไหมคะคุณธนากรหรือจริงๆมันมีมุมอะไรที่คนทำงานอยู่กับเรื่องนี้แบบอยากจะชวนมองในมุมบิดกันว่าถ้าเราคิดแบบนี้ซะทีเดียวเนี่ยมันมีอะไรที่เราควรจะมองจากปรากฏการณ์ที่เราคุยกันมาทั้งหมดถ้าถามตรงไปตรงมานะครับเอาไหมล่ะครับจริงๆมันคงไม่ใช่คาสิโนแล้วล่ะถ้ามันเป็นไซส์ S ใช่ไหมก็คือว่าตรงๆคือมีบ่อนพนันล่ะครับใช่ไหมครับที่ถูกอนุมัติมาโดยบอร์ดนโยบายข้างบนเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆชุมชนเราเนี่ยนะครับเอาไหมนะครับคือณขณะนี้เนี่ยแค่บ่อนบัวนะครับบ่อนไก่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยปีหนึ่งมีคนร้องเรียนนะครับเป็นคดีความเนี่ยขึ้นมาปรากฏเป็นข่าวเนี่ยปีหนึ่งหลายร้อยคดีนะครับว่าเขามีความเดือดร้อนที่มีแหล่งพวกนี้มาอยู่ใกล้บ้านอาจจะเป็นทั้งเรื่องของความวุ่นวายของผู้คนความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นถามว่าเรารับได้ใช่ไหมรัฐบาลได้เงินเก็บภาษีมากขึ้นนะครับแต่ภาษีนี้เก็บไปแล้วเนี่ยถามว่ามันจ่ายคืนมาเพื่อจะมันลดปัญหาจริงไหมเราก็ไม่รู้นะครับใช่ไหมครับเงินมันก็ถูกดึงดูดเข้าคลังไปทั้งหมดนะครับถ้ามีกระบวนการออกแบบถ้าไม่ดีเนี่ย1แน่นอนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินน่าจะมีผลกระทบนะครับ2สังคมอาจจะได้มากได้ผลไม่ได้มากเท่าที่ควรอันนี้คือประเด็นว่าสวยก็ไม่หายความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็น่าจะเริ่มมีปัญหามากขึ้นนะครับคนปัญหาคนติดพนันแน่นอนมีมากขึ้นอยู่แล้วณขณะนี้เราอาจจะมองภาพสวยๆว่าเอ้ยมีคาสิโนสักแห่งมันก็ดูเป็นหน้าเป็นตานะมันดูประเทศมีความทันสมัยมีความก้าวหน้านะครับแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าถ้าปลดล็อกขึ้นมาหนึ่งที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะตามมาด้วยบริวารเล็กบริวารน้อยตามมาอีกเยอะแยะเนี่ยเรายินดีใช่ไหมที่เป็นอย่างนั้นคุณธนากรเท่าที่ชุดประสบการณ์ข้อมูลของเราที่เราเจอแบบไหนที่เรียกว่านี่คือความรุนแรงจากการติดพนันที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาสังคมที่มันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆอยากจะแชร์ไหมคะถ้าตราบใดเราเล่นพนันแบบเราพร้อมยอมเสียเนี่ยนะครับก็ซื้อความสนุก ขำๆลุ้นๆเนี่ยนะครับเสียก็ไม่เป็นไรเหมือนเราเป็นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวลาสเวกัสอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเราเตรียมเงินในกระเป๋าไปจำนวนหนึ่งแล้วก็เข้าไปเล่นหมดเท่าไหร่ก็คือหมดแค่นั้นถ้าเล่นพนันแค่นี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเล่นพนันแล้วพอเสียแล้วยอมรับไม่ได้เนี่ยนะครับอันนี้แหละมันจะเริ่มที่ทำให้เราเข้าสู่เส้นทางอันนี้โดยหลักจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีชุดความคิดอยู่ชุดหนึ่งนะครับถ้าใครมีความคิดประมาณนี้สุดท้ายคุณจะติดกับดักพนันแล้วคุณจะเลิกไม่ได้เช่นคิดว่าการเล่นพนันคือโอกาสของการหาเงินได้ง่ายๆคิดว่าเกือบชนะคือใกล้ชนะใช่ไหมครับเพราะเนี้ยธุรกิจพนันมันออกแบบไว้ทั้งหมดนะครับคนซื้อหวยแทงผิดไปเลขเดียวก็มีความรู้สึกตัวเองเกือบชนะแล้วเพราะนั้นงวดหน้าต้องถูกแน่นอนซึ่งอันนี้มันไม่จริงใช่ไหมคนเล่นสล็อตเฉียดไปนิดเดียวพลาดไปรูปเดียวเนี่ยนะครับถ้ารูปมันตรงกันอีกรูปหนึ่งเราแจ็คพอตแตกแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของชุดกับดักทางจิตวิทยาเพราะนั้นเขาจะมีวิธีการที่ทำให้คุณคุณได้ในตอนแรกๆอันนี้เป็นปรากฏการณ์ร่วมของนักพนันหลายคนว่าเข้าเล่นแรกๆเราได้นะครับแต่ว่าพอนานเข้าเนี่ยเครื่องมันจะมีวิธีการบริหารจัดการนะครับให้คุณได้แล้วก็เสียนะครับแล้วก็จะหยอดให้ได้บ้างนะครับแล้วก็จะเริ่มเสียถี่มากขึ้นเลี้ยงไข้คุณไว้ก็จะเลี้ยงไข้ไว้ใช่ไหมครับเป็นอย่างนั้นพอเข้าไปเล่นแล้วถลำใช่ไหมเลยขีดของการเป็นเล่นเพื่อสันทนาการเนี่ยนะครับคือแน่นอนประเด็นแรกมักจะมีเรื่องของผลกระทบทางการเงินคนเล่นพนันเนี่ยเขาขึ้นชื่อของความเป็นนักโกหกปกปิดนะครับเขามักจะไม่ยอมรับอะไรง่ายๆนะครับเพราะเงินหายไปไหนใช่ไหมครับไม่ทำไมไม่มีเงินใช้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องผิดสังเกตเขาก็จะมีเรื่องของการโกหกปกปิดแล้วถ้ายังเลิกไม่ได้เนี่ยแล้วก็ไม่มีเงินเล่นเนี่ยพวกนี้ก็จะมีลักษณะของการเริ่มกระทำผิดนะครับเช่นเบียดเบียนเงินของคนในบ้านเริ่มเบียดเบียนคนเงินของคนอื่นไปแต่ระดับความรุนแรงค่อยๆไปใช่ไหมครับคนไม่เคยเลวก็จะเลวนะครับคือสิ่งที่อยากจะชี้ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับระดับของปัญหาเนี่ยมันจะค่อยๆพาไปเป็นเส้นทางเหมือนกับน้ำไหลลงอะไรครับอ่างล้างจานเนี่ยแหละครับมันจะค่อยๆสกรูหมุนเราลงไปเรื่อยๆจากไม่มีเงินจากโกหกจากเบียดเบียนทรัพย์ใช่ไหมครับจากการแล้วก็มาเป็นการทำผิดเนี่ยสุดท้ายมันเกิดอาการติดพนันนะครับติดคือเสพติดนะครับติดพนันคือป่วยเป็นอาการป่วยทางจิตแล้วมาพอถึงจุดนั้นเนี่ยที่น่าสงสารก็คือว่ารู้ว่าเล่นพนันแล้วมันเสียเพราะเขาก็อยู่กับมันมาเป็นหลายปีแล้วล่ะครับว่าเล่นแล้วเสียอย่างนี้แต่เขาติดเขาเลิกไม่ได้นะครับแล้วเขาไม่ได้ต้องการเงินแล้วนะครับณถึงจุดนั้นเนี่ยเขาไม่สนใจเรื่องเงินแล้วแต่ต้องการชนะแต่ต้องการเล่นครับอ๋อแค่ต้องการเล่นแค่ต้องการเล่นจะแพ้จะชนะก็ไม่สนใจใช่ขอให้ได้เล่นขอให้ได้เล่นเพราะมันติดแล้วนะครับขอให้ได้เล่นหลายคนเนี่ยเลิกเป็น10ครั้งหลายคนอยู่กับมันเนี่ยมีอาการติดกับมันมาหลายปีและพยายามเลิกมาหลายครั้งมากหาวิธีการสารพัดวิธีจะเลิกให้แต่เลิกไม่ได้เขาต้องทำยังไงครับหมายถึงว่าถ้ากินยาหาหมอช่วยไหมมันเหมือนโรคอื่นนะครับคือถ้าติดก็คือป่วยคือต้องการบำบัดรักษานะครับแต่ประเด็นคือเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าไม่ถึงหรือเขาอาจยังไม่กล้าที่จะไปเข้าหานะครับอันนี้คือประเด็นว่าเขาก็จะวนเวียนอยู่กับปัญหาพวกนี้ไปอีกนานมากไม่รู้เมื่อไหร่มันมีตัวเลขการประเมินทางเศรษฐศาสตร์แหละครับของศูนย์ศึกษาปัญหากำนันเขาใช้วิธีการว่าให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยตอบแบบวัดทางสุขภาพจิตนะครับเขาเรียกว่าแบบวัดความรุนแรงของการเล่นพนันที่เป็นปัญหานะครับ PGSI นะครับมีข้อคำถามอยู่9ข้อนะครับถ้าใครประเมินแล้วเนี่ยคุณมีคะแนนสูงเกิน7ข้อเนี่ยอันนี้มันเข้าข่ายเป็นเสี่ยงว่าติดพนันหรือมีความเสี่ยงสูงนะครับตัวเลขออกมาเนี่ยประมวลเป็นภาพรวมของประชากรทั้งประเทศเนี่ยนะครับมีคนที่เข้าข่ายน่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยประมาณ6ล้านคนไม่น้อยนะเยอะมากเลยครับใช่ค่ะนี่ตัวเลข6ล้านนี่คือไม่น้อยนะโอ้ถ้าเรามีคนป่วยด้วยโรคของพนันเนี่ยเป็นล้านขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่โรงพยาบาลเดียวมันต้องใช้โรงพยาบาลกี่โรงพยาบาลเพื่อรองรับคนจำนวนนี้นะครับในขณะที่เรามีจิตแพทย์ณขณะนี้ไม่ถึง 1,000 คนแล้วจิตแพทย์1 คนไม่ได้ดูแค่โรคนี้นะใช่ครับถ้าณวันนี้นะคะสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันหยุดไม่ได้ละมันต้องไปกระแสพัฒนามาแบบนี้แน่ๆบ่อนคาสิโนเปิดแน่ๆแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขยายไปแบบที่เรากลัวหรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเราไม่รู้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะถ้ามันจะต้องมีอยู่จริงๆอะไรคือสิ่งที่ประชาชนหรือภาคประชาชนจะต้องผ ผลักดันเรื่องนี้ร่วมกันเพื่อให้มันมีแต่ว่ามันมีแบบไหนหน้าตามันแบบไหนสังคมเราถึงจะปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินถ้าจะมีใช่ไหมขอให้ทำให้ได้ตามที่พูดกับประชาชนแหละครับนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดในตอนแรกนี่คือว่าจะมีคาสิโนหรือ Entertainment Complex ที่ตอบสนองเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีเงินและกลุ่มคนไทยที่มีเงินอันนี้เรื่องแรกใช่ไหมครับคือชัดๆไปเลยว่าจะทำนะครับจะทำแค่นี้นะทำแค่2ที่ทำแบบใหญ่ๆไปเลยนะครับทำแบบเอาเฉพาะคนมีตังค์เนี่ยอย่างงี้ผมว่าเรายังพอเลยนะไม่เรียกว่ารับได้แหละแต่เราอาจจะมีความกังวลน้อยลงไปนะครับกว่าที่เป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าทำแบบเนี่ยเปิดช่องไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะตามมาด้วยอะไรก็ไม่รู้ในอนาคตเนี่ยอันนี้ผมว่าเผื่อเราทำมรดกบาปให้กับลูกหลานนะมันไม่เกิดวันนี้ก็จริงแต่กฎหมายมันเปิดช่องไว้ให้รัฐบาลไหนก็ตามในอนาคตที่ขึ้นมาแล้วเกิดอยากทำจริงๆเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราลูกหลานจะเป็นยังไงนะครับมันจำเป็นที่จะต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยใส่เข้าไปเขียนเข้าไปในกฎหมายเลยไหมคะหรือว่าจริงๆเราก็ปล่อยให้กฎหมายมันออกมาแบบนั้นเราต้องช่วยกันส่งเสียงนะครับว่าการทำกันบ้านมาของกรรมาธิการเนี่ยถือว่าสอบไม่ผ่านะนะครับทำกันบ้านมาไม่พอเพราะนั้นขอให้กลับไปทำใหม่นะครับสุดท้ายจริงๆค่ะคุณธนากรแล้วเรื่องการปรับปรามในมุมของการปรับปรามถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเว็บเป็นบ่อนมันเยอะมากแต่การปราบปรามก็ยังจำเป็นและสำคัญใช่ไหมคะฝากเรื่องนี้นิดนึงค่ะว่าประสิทธิภาพที่มันจะไปเพิ่มเรื่องนี้ได้เนี่ยมันพอจะมีรูทางที่เป็นไปได้ไหมในสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆคนไทยเนี่ยอาจจะท้อแท้และหมดหวังกับเรื่องการปฏิรูปตำรวจนะครับหรือว่าการปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยนะครับคือทุกประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการปราบปรามทุจริตเนี่ยนะครับหรือความโปร่งใสเนี่ยมันคือเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชันกับการปฏิรูปตำรวจถ้าทำเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลไหนทำเรื่องนี้สำเร็จเป็นผลงานชิ้นโบแดงได้เนี่ยผมเชื่อว่าชนะเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะไม่ต้องมาแจกเงินไม่ต้องมาประชานิยมด้วยซ้ำไปนะเพราะชาวบ้านมีความหวังกับเรื่องของการทำให้สังคมปลอดภัยนะครับทีนี้เราบอกว่าเราอาจจะหมดหวังนะกับการที่เขาจะปฏิรูปตำรวจเนี่ยนะครับแต่ก็อาจจะมีวิธีหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากไปแตะต้องกับองค์กรตำรวจนะครับก็คือต้องขึ้นรูปหน่วยงานใหม่นะครับให้มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดเป็นเจ้าภาพหลักละในเรื่องของการทำงานเรื่องพนันใช่ไหมครับแล้วพอมีคนชี้ถูกชี้ผิดที่ชัดเจนเนี่ยอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรเป็นหน้าที่ของใครเนี่ยแล้วรัฐบาลต้องฟังแล้วหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรัฐต้องฟังเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะทำให้เราไม่ต้องไปแตะตำรวจนะครับแต่ว่ามีหน่วยงานที่อันนี้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพเรื่องพนันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องฟังทางนี้รัฐบาลต้องฟังหน่วยงานนี้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่องค์กรอื่นที่อยู่อันเดอร์ทั้งหลายก็ต้องฟังหน่วยงานนี้มีความสามารถในการลงแท้ได้มีความสามารถในการติดตามประเมินผลได้เนี่ยนะครับอันนี้มันก็เป็นได้นะครับดูเหมือนว่าการปราบปรามการพนันเรายังคงมีหน่วยงานที่พึ่งได้นั่นก็คือวงการตำรวจแต่เรื่องที่เรานำมาสู่การพูดคุยเป็นการเริ่มเปิดต้นจากการที่พูดว่าวงการตำรวจไปพัวพันกับวงการพนันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าแล้วแบบนี้เนี่ยประชาชนจะไปพึ่งใครได้แล้วถ้าเราจะมีองค์กรอิสระขึ้นมาอีกสักองค์กรนึงแล้วมาทำงานเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยที่มีโมเดลต่างๆเนี่ยมาให้เห็นแล้วเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมท่ามกลางจินตนาการของความหวังของสังคมเราพยายามจะชวนคุยนะคะมองกันไปให้ไกลกว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจาก2 บิ๊กโจ๊ก2 บิ๊กต่อหรือแม้กระทั่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในเวลานี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะไม่ว่าเรื่องมันจะออกมายังไงเชื่อเหลือเกินว่าการพนันเรื่องแบบนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่กับเราไปอีกนานแต่มันจะอยู่ในแปลงโฉมไปรูปแบบไหนอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะให้เราจินตนาการและชวนกันสร้างรั้วป้องกันลูกหลานของเราเอาไว้นะคะสันทนาการมีความสุขได้เสียงโชคมีความสุขได้นะคะแต่ว่าอะไรที่มันจะร้าวลึกจนไปถึงการเป็นโรคการติดพนันและลุกขึ้นมาเป็นอาชญากรอันนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆที่สังคมเนี่ยจะต้องเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่ผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก1คนมันจะกลายเป็นผลกระทบภาพรวมของสังคมวันนี้ขอบคุณคุณธนากรมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะคะเอิญกับคุณธนากรขอลาคุณผู้ฟังไปเท่านี้นะคะพบกันได้ในสัปดาห์หน้านะคะลองติดตามดูค่ะว่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast